กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะมานำทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบชั้นเรียนสำหรับออนไลน์เลิร์นนิ่งเพื่อที่จะไปตอบสนองการจัดการเรียนรู้แบบฟลิปคลาสรูมนะครับผมได้เคยอธิบายให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่ารูปแบบของการเรียนการสอนแบบฟลิปคลาสรูมนั้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นการออกแบบชั้นเรียนออนไลน์และก็การเข้ามาพบปะไปแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนแล้วก็ผู้เรียนกลับไปทบทวนศึกษาเนื้อหาหลังจากการเรียนเสร็จสิ้นแล้วแบบออนไลน์เลิร์นนิ่งหรือเป็นการเรียนรู้แบบpersonal learning ด้วยตนเองนะครับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราจะออกแบบชั้นเรียนแบบออนไลน์ learning และมีประสิทธิภาพนั้นหลักการพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญตลอดจนองค์ประกอบของชั้นเรียนแบบออนไลน์ learning นั้นจะมีอะไรบ้างที่ทุกท่านจะต้องทำความรู้จักและก็ต้องเข้าใจมันนะครับเบื้องต้นเลยนะครับผมจะขออนุญาตนำเรียนทุกท่านว่าเวลาที่คนเราเรียนรู้แล้วเนี่ยความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมันไปเก็บอยู่ที่ไหนนะครับในเชิงของจิตวิทยาการเรียนรู้เนี่ยเขาจะอธิบายว่าในสมองของคนเราเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นช่องเป็นสล็อตเป็นโฟลเดอร์หรือเป็นเชลนะครับสำหรับในการเก็บความรู้หรือประสบการณ์ที่เราสร้างขึ้นจิตวิทยาการเรียนรู้จะเรียกสิ่งนี้ว่าสกีมานะครับเพราะฉะนั้นสกีมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับอะไรครับโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ที่เวลาเราทำงานเราก็จะเพิ่มเติมมันเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกันครับเวลาที่เราเรียนรู้เราอ่านหนังสือเราสร้างประสบการณ์เราไปมีปฏิสัมพันธ์เราเห็นสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันก็จะพยายามสร้าง representation แล้วเอาไปเก็บไว้ในไอ้เจ้าสกีมานี่แหละครับแล้วสกีมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทฤษฎีของ constructivist เนี่ยอธิบายไว้ได้อย่างน่าสนใจครับว่าสกีมาเนี่ยอยู่ๆมันไม่ได้งอกขึ้นมาเองนะครับแต่มันเกิดจากการที่เราต้องกระตุ้นมันแล้วตัวที่จะกระตุ้นที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ก็คือปัญหานั่นเองครับแล้วยิ่งปัญหาไหนเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันหรือเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามันก็ยิ่งจะกระตุ้นให้เราสนใจและก็ใส่ใจมากขึ้นไอ้เจ้าตัวปัญหาเนี่ยไปมีผลต่อสกีมาได้ยังไงเพียเจนี่ครับอธิบายไว้ว่าเวลาเมื่อผู้เรียนได้รับกับปัญหาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้โครงสร้างทางปัญญาหรือสกีมาเดิมที่เราอยู่ปกติเนี่ยมันเกิดการเสียสมดุลการเสียสมดุลก็คือทำให้มันไม่คงที่ง่ายๆเลยครับท่านเคยเกิดความสงสัยไหมครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าอาการเสียสมดุลทางปัญญาเมื่อเราเกิดความสงสัยเราก็จะมีแรงจูงใจภายในที่เราอยากจะค้นหาคำตอบไปค้นหาแสวงหาจากแหล่งเรียนรู้และก็เอามาแมทชิ่งนะครับในกระบวนการนี้ก็จะมีด้วยกัน2กระบวนการด้วยกันก็คือการ assimilation หรือการดูดซึมและก็การ accommodation ก็คือการปรับใหม่ไปเลยทำให้เกิดโครงสร้างหรือสกีมาใหม่ขึ้นมาเมื่อองค์ความรู้หรือสิ่งที่เราค้นหานั้นมันเข้าสู่สภาวะบาลานซ์เนี่ยก็จะเรียกว่าเราเกิดการสร้างความรู้ขึ้นมาครับจากหลักการนี้ครับมันก็เลยมาสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่าการใช้สถานการณ์เป็นหาเป็นฐานหรือ problem based learning อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือ social constructivist ซึ่งเสนอโดย Vygotsky นะครับ Vygotsky ว่าเวลาที่คนเราจะเกิดการเขย่าสกีมาได้เนี่ยการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือการที่เราได้พูดคุยได้แชร์ได้แลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีผลทำให้สกีมาหรือองค์ความรู้ในสมองเรานี่ขยายขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยครับการเรียนรู้เนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นการจัดรูปแบบให้ผู้เรียนได้ collaborative ได้ร่วมมือกันนะครับได้ทำงานร่วมกันได้แชร์ประสบการณ์กันเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เราจะมาใช้ในการออกแบบชั้นเรียนแบบ flip classroom กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเนี่ยทำให้โครงสร้างทางปัญญาขยายได้ยังไงผมขออนุญาตนำเสนอด้วยภาพนี้ครับเวลากระบวนการภายในหรือกระบวนการเรียนรู้เวลาที่คนเราเนี่ยพูดคุยกันหรือแบ่งปันประสบการณ์กันมันจะทำให้เกิดการ distributed cognition ครับความโครงสร้างทางปัญญาของเราจะถูกขยายขึ้นนะครับเกิดการแชร์หรือการแลกเปลี่ยนอะไรที่มันมีอยู่แล้วมันก็จะถูกแทนที่หรืออะไรที่มีอยู่แล้วมันก็จะถูกขยายหรือสร้าง connection ระหว่างโนดหรือสกีมาแต่ละอันสุดท้ายก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับเป็นเน็ตเวิร์กของสกีมาซึ่งสกีมาเราลักษณะอย่างนี้มันจะถูกสร้างขึ้นตลอดเวลาผ่านการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือกระบวนการที่เรียกว่า collaboration นั่นเองนะครับ
จากพื้นฐานทั้งหมดนี่แหละครับก็จะนำมาสู่องค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบชั้นเรียนแบบออนไลน์ครับอันแรกก็คือ problem based ครับปัญหาจะต้องถูกกำหนดแล้วคุณครูเนี่ยจะต้องออกแบบปัญหาเราคงไม่ได้ให้ผู้เรียนเจอกับเนื้อหาเลยนะครับปัญหาลักษณะยังไงที่จะทำให้ผู้เรียนเขาเกิดความอยากรู้ทำให้ผู้เรียนเขาเสียสมดุลทางปัญญาด้วยกันสำคัญตรงนี้ครับก็คือ1ปัญหานั้นต้องเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนอันที่2ปัญหานั้นต้องมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและเป็นโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งความสมบูรณ์นี้ผู้เรียนจะเป็นคนมาเติมเต็มเองอันที่ประเด็นที่3ก็คือสอดคล้องกับสภาพจริงนะครับสุดท้ายครับจะต้องออกแบบโดยทำให้มีพื้นที่และบริบทในการแก้ปัญหาอยู่ด้วยองค์ประกอบที่2ครับเมื่อเราได้ปัญหาแล้วผู้เรียนเกิดการเสียสมดุลเขาต้องการพยายามปรับเข้าสู่สมดุลสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือการจัดเตรียมฐานการช่วยเหลือกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถคิดแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองได้อันที่2การโค้ชโค้ชคือใครครับโค้ชก็คืออาจารย์ผู้สอนนั่นแหละครับที่จะคอยชี้แนะแนะนำแนวทางให้เขาสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเององค์ประกอบต่อมาครับกรณีที่เกี่ยวข้องหรือกรณีใกล้เคียงส่วนนี้สำคัญมากเลยครับเราจะพบว่าผู้เรียนเราเวลาที่เราสอนในชั้นแล้วเขาไม่สามารถทำโจทย์ที่แตกต่างหรือเอาความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ได้นั่นก็คือเขาขาดการ transfer ความรู้ related case เนี่ยจะเป็นฐานหรือองค์ประกอบที่สำคัญในการถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียนจากบริบทที่เผชิญในชั้นเรียนไปสู่บริบทที่แตกต่างในชั้นเรียนได้องค์ประกอบต่อมาครับ resource หรือแหล่งเรียนรู้หรือธนาคารความรู้ตัวนี้ก็คือเนื้อหาหรือประสบการณ์ทั้งหลายที่อาจารย์ผู้สอนอยากจะให้ผู้เรียนเขาได้เรียนรู้เราสามารถที่จะจัดแหล่งเรียนรู้ไว้บนออนไลน์ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเว็บเบสเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทั่วโลกและก็ทำให้เขาเกิดการขยายมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่มากขึ้นนะครับองค์ประกอบต่อมาครับเครื่องมือทางปัญญาในการเรียนรู้ในการสร้างความรู้นั้นเครื่องมือทางปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยครับเครื่องมือทางปัญญาที่ผมจะนำเสนอให้ทุกท่านได้เรียนรู้นี้จะมีแบ่งออกเป็นด้วยกัน3ส่วนครับอันที่1เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นความรู้หรือว่า seeking to ผ่าน search engine ทั้งหลายอันที่2เครื่องมือในการจัดเก็บหรือ collect ผู้เรียนอาจจะมีการจัด collection เนื้อหาของตัวเองได้นะครับผ่านการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการสะสมและสุดท้ายเครื่องมือที่ช่วยในการจัดระบบความรู้หรือ organize นะครับเช่นพวก mind map ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบต่อมาครับ collaboration tools นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการร่วมมือกันทำงานนะครับแน่นอนครับการเรียนออนไลน์ผู้เรียนอยู่คนละที่ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันเครื่องมือแบบ collaborative เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาจะใช้ในการแลกเปลี่ยนไอเดียใช้ในการสร้างผลงานร่วมกันนะครับอีกองค์ประกอบหนึ่งและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายสำหรับการออกแบบชั้นเรียนแบบ flip classroom ผ่านแบบออนไลน์นี้ก็คือการสนับสนุนทางสังคมครับSocial support Social support เนี่ยได้แก่อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยครับเราสามารถที่จะเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ expert ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหานั้นมาแลกเปลี่ยนไอเดียกับผู้เรียนได้นะครับในการเรียนรู้แบบออนไลน์การที่เราได้เห็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดมุมมองจะทำให้ผู้เรียนเกิดการขยายแนวคิดจากเดิมและทำให้เขาขยายคอนเซปต์จากเนื้อหาที่เราเรียนในชั้นเรียนนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์หรือในบทที่แตกต่างได้นะครับเราจัดยังไงได้บ้างครับอาจารย์อาจจะออกแบบโดยใช้วิดีโอหรือการที่เราไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือเอ็กซ์เพิร์ทมาแล้วก็ทำเป็นวิดีโอที่เกี่ยวข้องแล้วก็อัพขึ้นให้ผู้เรียนเขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้social context หรือ social support เข้ามานะครับจากทั้งหมดนี้แหละครับในเนื้อหาวันนี้ผมก็อยากจะสรุปสั้นๆว่าการออกแบบชั้นเรียนแบบออนไลน์ที่ตอบสนอง flip classroom นั้นเราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานจากทฤษฎีก็จะลงสู่การปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่เราจะสามารถอธิบายได้ว่าองค์ประกอบเหล่านั้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้อย่างไรแล้วในครั้งหน้าเราจะมาต่อด้วยเรื่องของรูปแบบและก็วิธีการหรือตัวอย่างชั้นเรียน
ตลอดจนการใช้เครื่องมือที่จะเอาไปสร้างเป็นFlipKlassroomแบบออนไลน์ได้ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ